ทีนี้กลับมาดูคดีใหญ่ครับที่เราตามกันมาตั้งแต่ก่อนสงการานนะครับเป็นเดือนๆเลยคดีของคุณแังโมครับอย่างที่เราทราบกันเดี๋ยววันจันทร์ที่18เมษายนนี้ครับตำรวจจะ,ะแถลงปิดคดีและล่าสุดคุณผู้ชมมันมีรายงานข่าวที่น่าสนใจมากๆ <S <S พนักงานสอบสวนสพเมืองนนทบุรีซึ่งเป็นเจ้าของคดีครับเห็นบอกว่าเขาเอาคลิปกล้องวงจรปิดของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยย่านบางกลวยนะครับที่สามารถบันทึก วินาทีเรือสปีดโบท๊ทที่คุณแตงโมนั่งผ่านกล้องจุดนี้ไปประมาณสัก4ี่ทุ่มสามสี่ทุ่มสาในคืนวันนั้นเลยนะครับส่งไปให้กับสตูดิโอตัดต่อของบริษัทเอกชนชื่อดังไปขยายภาพแบบใกล้ๆเลยไปเพิ่มความละเอียดให้มันคมชัดเอาให้มันชัดว่ามันมีอะไรเคลื่อนไหวหรือเปล่าม,มันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างปรากฏว่าคลิปดังกล่าวนะครับตามรายงานบอกว่า เห็นเงาของคนนั่งยองๆอยู่ที่ท้ายเรือก่อนที่จะขยับตัวแล้วก็ลุกขึ้นจังหวะนั้นเนี่ยหงายหลังแล้วก็พลัดตกเรือหายไปคาดว่าน่าจะเป็นคุณแตงโมนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่รายงานข่าวนะครับคุณผู้ชมส่วนคลิปภาพที่เปิดให้ดูคือคลิปภาพต้นฉบับที่ทีมข่าวช่องวันเคยนําเสนอไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่ายังไม่ใช่ฉบับที่รายงานข่าวระบุนะฮะที่บอกว่ามีการซูม ปรับแสงแล้วก็เห็นชัดเจนอันนั้นอ่ะอยู่กับตํารวจและเดี๋ยวคงต้องมาลุ้นกันว่าวันจันทร์ที่จะถึงนี้ตํารวจจะเปิดคลิปดังกล่าวให้ดูหรือไม่หรือว่าจะเก็บเอาไว้เป็นข้อมูลในสํานวนของคดีแต่รายงานข่าวนี้น่าสนใจมากๆติดต่อไปคุยกับทานายของคุณแม่คุณแตงโมครับทานายเดชากิติวิทยานันท์นะครับวันนี้เนี่ยให้ข้อมูลเบื้องต้นกับทีมข่าวช่องวันทานายบอกรู้แล้วไอ้เรื่องคลิปเนี้ยแล้วก็ถามไปยังตํารวจที่ดูแลคดีด้วย ได้รับการยืนยันบอกว่าทุกคลิปที่เกิดขึ้นในคดีของคุณแตงโมถูกอัดใส่ในสำนวนหมดแล้วนะครับแต่จะเป็นคลิปไหนบ้างจะมาจากไหนอันนี้ไม่สามารถบอกได้จริงๆนักข่าวถามต่อแล้วเดี๋ยววันจันทร์ที่จะถึงที่บอกว่าจะมีการแถลงข่าวปิดคดียังเหมือนเดิมใช่ไหมค่ะคุณผู้ชมตั้งใจฟังดีๆนะครับทานายเดชาบอกว่าต้องเลื่อนออกไปก่อนอา้าต้องเลื่อนออกไปก่อนเพราะอะไรครับ เพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนบางคนพาผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแสงมาวิเคราะห์ข้อมูลกับภาพที่มันเกี่ยวข้องกับทางคดีให้ตำรวจเพิ่มเติมให้ตำรวจสอบปากคำเพราะถ้าตำรวจไม่ทำตามเนี่ยเดี๋ยวคนคนนั้นจะแจ้งเอาผิดกับตำรวจได้นี่มันก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่ทนายเดชาบอกว่า18เมษายนนี้ไม่สามารถ,ถแถลงปิดคดีคุณตังโมได้ต้องเลื่อนออกไปก่อนนะครับถามว่าเลื่อนไปวันไหน ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนแต่ที่ชัดเจนแล้ววันนี้อีกหนึ่งคนที่ออกมาเคลื่อนไหวครับพี่ต่อยพี่ต่อยก็คือพี่สาวอพี่ชาย,ชายของคุณแตงโม<ะ>นี่ล่าสุดโพสต์ข้อความค่อนข้างยาวนะครับแต่น่าสนใจใจความสําคัญของพี่ต่อยเนี่ยพี่ต่อยพิมพ์เอาไว้บอกว่าทะเลาะกันฟ้องกันไปมาขัดแยง้งขัดขากันเองถ้าเปลี่ยนมาเป็นร่วมมือกันแล้วตั้งเป้าหมายให้มันชัดเจนเหมือนที่ตั้งเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรกๆป่าเนี้ย อีกฝ่ายคงได้ไปนอนในจุดๆกันหมดแล้วอะผมว่าทุกคนน่าจะรู้แหละหมายถึงอ,อะไรแล้วไม่ต้องมาถามผมเน่นนะว่าผมทําอะไรบ้างสิ่งที่ผมทําผมไม่ได้ต้องการจะให้ใครรู้ผมทําแบบเงียบๆมาโดยตลอดไม่จําเป็นที่จะต้องให้ใครทราบข้อมูลถ้ามันไม่ได้ส่งให้เกิดผลต่อดีต่อคดีส่วนใครอยากจะมูฟออนก็เชิญกันเลยกรรมคงจะติดตัวคุณไปตลอดเพราะคุณไม่ใช่คนในครอบครัวของผมความเสียใจที่เกิดขึ้นมา คุณไม่ได้สูญเสียน้องแบบผมพวกคุณมันก็แค่ติดแฮชแท็กนะฮะ,ฮะคนเร็วๆที่น้องผมพลาดไปรู้จักพวกคุณนี่คือโพสต์ล่าสุดของพี่ต่อยดายศนะฮะ,ฮะก็มันมีหลายเรื่องนะที่แฝงอยู่ในข้อความดังกล่าวนะครับก็เดี๋ยวคงต้องตามกันยาวๆนะครับตอนแรกนึกว่าจะจบแล้ววันจันท์นี้เดี๋ยวต้องรอดูเนี่ยต้องรออีกอเลื่อนไปอีกนะครับอ